ถูกปลูกฝังให้เลี้ยนจบแล้วเฝ้าหนีออกจากบ้านด้วยเหตุผลต่างๆนานาสารพัดคนแล้วคนเล่าพอเริ่มแก่โตหลายคนอ่านอวยหาทางกลับบ้านแต่บ่แม่นสุคนกลับมาพร้อมความสำเร็จเด้ครับอาจกลับมาพร้อมหนี้สินหล่นมือกลับมาพร้อมลูกพร้อมเต่ามาพึ่งพาวิธีเก่าๆของครอบครัวออกไปไกลปันใดสุดท้ายก็กลับมาหม่องนี้หม่องที่เฮาอยู่มาแต่น้อยมันคือบ้านเฮาไงครับหม่องที่มีความผูกพันความทรงจำความสุขหม่องที่บ่ว่าไผสิสุขหรือทุกข์ก็ต้องกลับมาพึ่งพาหม่องที่บ่ได้หรูหราบ่ได้สบายแต่เป็นหยังคนคือคิดฮอดตลอดที่ถอยห่างออกไปเป็นหยังล่ะครับบ้านเฮาก็ซ้ำบ้านเฮาล่ะครับมันบ่ได้หรูหราบ่ได้สะดวกสบายการกลับมาบ้านมันบ่ได้สุขสบายปานใดความสุขของแต่ละคนมันบ่ได้ซ้ำกันบางคนบ่ได้มักตากแดดตากนายบ่ได้มักวิถีแบบนี้ก็มีหลายแต่สำหรับไทบ้านอย่างเฮาพอกลับมาอยู่บ้านก็ต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนพึ่งพื้นดินพื้นป่าหากินตามภาษาบ่รวยดอกบ่มีเงินถุงเงินถังมีความสุขแน่ความทุกข์แน่เป็นไปตามช่วงชีวิตครับเฮาหนีไปไกลปานใดสุดท้ายเฮาถิ่มความหักความทรงจำความผูกพันความห่วงใยของเจ้าของบ่ได้หลายคนยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลที่ต้องทดแทนบุญคุณมีวิถีวัฒนธรรมต้องสืบทอดสืบสานมีความเป็นไทยบ้านเฮาที่เข้าใจกันเฮาเป็นเฮาบ่ได้เป็นไทยอื่นเฮาเป็นไทยบ้านที่เกิดมาพร้อมความเรียบง่ายต่อให้ช่วงชีวิตนี้หลายคนเข้าไปอยู่ในระบบนายทุนการแข่งขันการถือยศถือยางความรวยแต่ผมเสื้อว่าสุดท้ายเขาจะกลับมาพื้นดินถิ่นบ้านบ่ได้บอกให้สุคนกลับบ้านเด้ครับแค่อยากบอกว่าบ้านเฮามีพื้นดินให้ลูกหลานได้กลับมาสบอ้อมกอดได้ตลอดคอยให้กำลังใจให้ความหวังให้ความสุขลองถามเจ้าของเบิ่งคิดคือกันบ่